ข้อที่3ข้อที่3นี่แม่นความหมายและความสำคัญของการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ไปเบิ่งเนื้อในละเอียดซั่นความหมายในที่นี้เนาะการแบ่งเขตภูมิศาสตร์นี่แม่นการแบ่งเขตพื้นที่เนาะหรือว่าเขตหน้าดินให้มีบริเวณหรือขอบเขตที่น้อยเขาเนาะแบ่งเห็นหยังก็แบ่งเพื่ ให้การศึกษาเนาะเพื่อแบ่งเพื่อการศึกษาหรือว่าเฮ็ดอะไรให้มันมีความเข้าใจศึกษาค้นคว้าได้ง่ายขึ้นบ่ซั่นซะซั่นผู้ใดจะเป็นผู้แบ่งเนาะคำถามหั่นน่ะมันแม่นนักภูมิศาสตร์เนาะต้องเป็นผู้คิดหาวิธีสร้างเขตภูมิศาสตร์ขึ้นมาเนาะสร้างเขตภูมิศาสตร์ขึ้นมาโดยอาศัยเทคนิคเนาะเทคนิคทางภูมิศาสตร์เนาะเขาช่วยในการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ซั่นจะมีหยังแน่เนาะจังสามารถแบ่งเขตภูมิศาสตร์ได้เนาะก็สิมีแผนที่เนาะแผนที่ที่เป็นแผนที่เก่าก็ได้เนาะแล้วก็มีภาพถ่ายทางอากาศจังซี่เนาะหรือว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนาะแล้วก็อาศัยระบบเนาะระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้าช่วยในการในขบวนต่างๆเนาะคือตะกี้นี่ก็สิมันแต้มเอาละเนาะแต้มใส่มือนี่แต้มเอาเนาะให้มันเป็นแต้มแผนที่นี่นะแต่ว่าปัจจุบันนี่เอิ้นว่ามันมีตัวช่วยหลายเนาะใช้เทคนิคทางด้านไอทีทางซอฟต์แวร์อย่างต่างๆเพื่อเข้าช่วยในการสร้างแผนที่เนาะขึ้นมาได้ฉะนั้นการแบ่งเขตพื้นที่นี้สามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเนาะยกตัวอย่างว่าด้านที่ตั้งเนาะที่ตั้งจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะในแผนที่แล้วก็สิมีขนาดเนาะขนาดของพื้นที่แล้วก็สิมีหยังลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นอะไรเนาะทางภายนอกเนาะตัวอย่างว่าลักษณะภูมิสันฐานลักษณะเขตทงเพียงเขตผู้เพียงต่างๆมันจะแสดงออกมานอกจากนั้นการแบ่งเขตภูมิแซดมันยังสามารถศึกษาได้หรือว่าถึงวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมของคนอยู่ในเขตต่างๆแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆของเขาเจ้าเนาะในแต่ละเขตหั่นมันแม่นมีลักษณะหรือว่าจุดเด่นแนวใดเนาะออกมาที่แตกต่างกันหั่นบัดนี้การแบ่งเขตภูมิศาสตร์เนาะสามารถให้ฮู้เกี่ยวกับเนาะหรือว่าเฮาสามารถยกตัวอย่างได้ว่าเนาะเขตภูมิศาสตร์อันนับแต่อันใหญ่สุดก็ได้เนาะคืออันใหญ่สุดแม่นทวีปกับมหาสมุทรนี่เนาะคือทวีปกับมหาสมุทรนี่แม่นใหญ่สุดเลยเนาะใหญ่ที่สุดในโลกเนาะต่อมาก็สิแม่นประเทศเนาะประเทศในประเทศนี่ก็สิมีหลายแขวงเนาะหลายแขวงเข้ามาในนี้เนาะหลายแขวงเข้ามานี้บัดนี้แต่ละแขวงสิมีเมืองอีกเนาะสิมีเมืองละหลายเมืองอีกฉันอยู่ในเมืองหันสิมีบ้านอีกเนาะมีบ้านอีกมีบ้านอีกแล้วอยู่แต่ละบ้านก็สิมีคุ้มอีกเนาะมีคุ้มอีกจากคุ้มมาก็สิมีหน่วยแล้วก็จังหวัดนะขั้วเฮือนจังซี่เนาะฉันอยู่ในลาวในเฮามีฮอดระดับได้แล้วการแบ่งเขตนี่นะเนาะเฮากําลังเฮ็ดอยู่คันเฮามีฮอดคันเมืองได้เนาะข้อมูลเบื้องต้นที่มีฮอดระดับเมืองสันคันบานเนี่ยอาจจะมีบางบานในเขตตัวเมืองเนาะที่เอิ้นว่ามีแผนที่นะสันต่อไปนี่ก็อาจจะพัฒนาให้มีถึงคันบานเนาะยกตัวอย่างอีกอันนึงการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ในสามารถให้ฮู้ถึงทิศเนาะทิศต่างๆเนาะตัวอย่างว่าทิศเหนืออยู่ทางไหนทิศใต้อยู่ทางไหนแล้วก็ทิศตะเวนออกอยู่ทางไหนทิศตะเวนตกทางไหนแล้วก็ทิศตะเวนออกเสียงเหนือทิศตะเวนตกเสียงเหนือทิศตะเวนออกเสียงใต้ทิศตะเวนตกเสียงใต้จังซี่เนาะถือว่ามันต้องได้อาศัยแผนที่นี่เนาะเพื่อให้เฮียนฮู้ถึงทิศทางตื้มเนาะการแบ่งเขตภูมิศาสตร์บัดนี้เฮามาเบิ่งเรื่องความสำคัญเนาะ
ความสำคัญของการแบ่งเขตภูมิศาสตร์มันมีความสำคัญแนวใดฮะเนาะฉันมันมีความสำคัญเนาะในการเพื่อศึกษาค้นคว้าเนาะเกี่ยวกับลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเขตเนาะที่แตกต่างคันเฮาบ่ฮู้บ่แบ่งเนี่ยเฮาจะบ่ฮู้ว่าเขตใดเป็นเขตไหนเนาะแล้วก็บ่ฮู้ว่าเขตใดเป็นมันเป็นแนวใดหั่นนะเนาะฉันเมื่อแบ่งออกมาแล้วเฮาสิฮู้ว่าโอเคโอเคฝั่งเหนือเป็นอันนี้เนาะพื้นที่น่ะเนาะแล้วก็ลักษณะทางกายภาพเป็นอันนี้จังซี่เนาะเอิ้นว่าสามารถคือที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนาะคือเขตฝั่งเหนือจะเป็นโอเคเป็นเขตที่ค่อนข้างว่ามีผู้สูงหลายเด้อผู้สูงสั้นเด้อเนาะเขตภาคกลางนี่ก็ส่วนหลายก็เป็นเขตทงเพียงเขตผู้เพียงจังซี่เนาะเขตภาคใต้ก็เขตผู้เพียงเป็นส่วนหลายจังซี่เนาะมันจะเห็นได้ชัดเจนแบบนั้นเนาะแล้วความสำคัญอีกอันนึงก็เพื่อให้ฮู้ถึงลักษณะทางกายภาพเนาะหรือว่าทาแห้งด้านธรรมศาสตร์เนาะทาแห้งด้านธรรมศาสตร์แล้วก็สังคมเนาะสังคมแล้วก็มีเว้าเรื่องขนาดที่ตั้งเนาะได้ง่ายขึ้นเนาะคันเฮาบ่แบ่งพื้นที่ก็บ่ฮู้ว่าโอเคที่ตั้งอยู่ไสแล้วก็มีขนาดกว้างแคบแนวใดหั่นน่ะด้านสังคมมันเป็นอันใดเมื่อแบ่งแล้วมันจะศึกษาได้ศึกษาแล้วค้นคว้าได้ง่ายขึ้นความสำคัญอีกด้านหนึ่งก็เพื่อให้รู้ถึงความแตกต่างเนาะความแตกต่างยังแตกต่างด้านกิจกรรมของมนุษย์เนาะกิจกรรมของมนุษย์แล้วก็ด้านการเมืองเนาะด้านศาสนาด้านวิถีชีวิตต่างๆเนาะคือเขาจังเอิญว่ามันมีแผนที่เกี่ยวกับการปกครองเนาะการปกครองเนี่ยก็สิแบ่งเป็นรวมคือประเทศสมมุติประเทศลาวเนาะรวมคือประเทศแล้วก็สิมีแขวงเนาะแต่ละแขวงเนาะคันแบ่งเป็นภาคนี่ก็ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะแต่ว่าเขตปกครองนี่ก็มีแต่ละเขตแขวงอีกจังซี่ซั่นบรรดาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มันแม่นหยังเนาะซั่นในจุดนี้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะแม่นสิ่งต่างๆที่นอนอยู่ในพื้นที่การแบ่งเป็นขอบเขตออกมาตัวอย่างว่ามันจะมีพื้นที่เนาะมีขอบเขตเนาะมันมีลักษณะภูมิสันฐานมีลักษณะทางกายภาพต่างๆของพื้นที่ฮะว่ามันเป็นอะไรเนาะมันมีลักษณะมีจุดเด่นอะไร มีท่าแห้งอะไรเขาจะหูอยู่ในนะข้อมูลภูมิศาสตร์ฮะฉัน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นวอนอิงที่สำคัญเนาะสำคัญเลยนี่นะเนาะสำคัญเลยให้แก้ผู้วางแนวทางนโยบายเนาะและนักพัฒนาเพื่อตัดสินใจในการพัฒนาในเขตดังกล่าวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกับแต่ละจุดแต่ละเขตฮะเนาะคันผู้มีข้อมูลเรื่องภูมิศาสตร์จะพบความยุ่งยากในการพัฒนาบางเทื่อพัฒนาไปกับบุตรเป่าเนาะเพราะว่าข้อมูลภูมิศาสตร์รวมทั้งพื้นที่รวมทั้งภูมิอากาศอย่างต่างๆเนี่ยบางเทื่อเขาเห็นพื้นที่ที่เป็นทงเพียงใช่ไหมเสนาะแล้วตัดสินใจว่าโอเคนี่มันคากแล้วเนาะโดยที่เขาได้ศึกษาเบื้องคุณภาพของดินเบื้องภูมิอากาศเบื้องอย่างต่างๆปัจจัยทางภายในภายนอกของมันนะเราไปตัดสินใจพัฒนาอันนึงเนาะแต่ว่าผลที่เกิดมาภายหลังมันอาจจะบ่ได้หาผลดีเนาะฉะนั้นถ้าเฮามีข้อมูลเรื่องภูมิศาสตร์เนาะเฮาจะฮู้ว่าโอเคผ่านมาจุดนี้เนาะหรือว่าเขตนี้มันเป็นแนวใดสภาพภูมิอากาศหรือว่าสภาพที่ดินและอนาคตมันก็เป็นอันนี้แล้วจะตัดสินใจดำเนินกิจกรรมในเขตนั้นได้คิดว่าจะถูกต้องกว่าวันนี้ข้อมูลภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญหลายเนาะต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่จุดนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าคันผู้มีข้อมูลเรื่องภูมิศาสตร์เฮาก็สิแก้ไขได้ยากว่าซั่นซะยกตัวอย่างเว้าเรื่องใบตาดินกันแม่คันผู้มีน่ะขอบเขตบ่มีพื้นที่เฮาสิไปคิดเอาอยู่ไสสมมุติว่าเนาะดินของตัวเองอ่ะมันต้องมี
ใบตัดดินต้องมีการแบ่งเขตเนาะอันนั้นระดับน้อยแต่ว่าระดับของเมืองมันก็ต้องของบานมันก็ต้องมีชายแดนบานระดับของเมืองมันก็ต้องมีชายแดนของเมืองจนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนหอดระดับประเทศระดับประเทศแห่งแม่นระดับชาติเนาะถือว่ามันมีความสำคัญหลายในการแก้ไขปัญหาในด้านพื้นที่วันนี้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์นี่เอิ้นว่าเป็นข้อการแบ่งเขตภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีส่วนสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาพื้นที่เอิ้นว่ามีความสำคัญหลายเนาะต่อการพัฒนาคันเฮาบ่ฮู้จุดพิเศษของพื้นที่นั่นเนาะเฮาก็สิบ่ฮู้ว่าเฮาจะพัฒนาได๋เพื่อให้มันมีความเหมาะสมและได้รับผลสันตรงได้มีข้อมูลตรงได้ศึกษาก่อนจึงสามารถพัฒนาในเขตนั้นได้นอกจากนี้ข้อมูลภูมิศาสตร์นี่มันสำคัญหลายตัวผู้วางนโยบายและนักพัฒนาเพราะว่าผู้วางนโยบายและนักพัฒนาในตรงในพิจารณาก่อนน่ะเนาะก่อนการตัดสินใจจะพัฒนาตามลักษณะพิเศษของแต่ละเขตลักษณะเนาะบ่แม่นว่าโอเคจะตัดใจพัฒนาแต่ว่ามันจะบ่ถูกเป่าเนาะจะบ่ถูกเป่าตัวอย่างว่าเขตที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์เนาะพัดไปเฮ็ดกิจกรรมอื่นๆเนาะไปตั้งห้องจ้าของงานมันจะบ่ได้รับผลดีเขตที่เหมาะสมกับการตั้งห้องจ้าของงานพัดไปจัดเฮ็ดเป็นบ่อนเลี้ยงสัตว์มันจะปีนกันฉันต้องได้พิจารณาละเอียดถึงข้อมูลอันนี้เนาะจริงๆเกิดผลได้ครับที่สูง